่สนามบินนะครับสนหน้าสนทะเลอากาศสยามชุมพรครับสนามบินสวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับที่ท่าอากาศยานชุมพรครับเดี๋ยวก็พามาขึ้นเครื่องจากชุมพรไปกรุงเทพครับหลายคนอาจจะไม่เคยมาถึงท่าอากาศยานตรงนี้ครับอยู่ติดกับอำเภอปทิวครับห่างจากอำเภอปทิวประมาณ30กิโลครับแต่ว่าห่างจากตัวอำเภอเมืองก็น่าจะสัก20กิโลครับเคาน์เตอร์เช็คอินของแอร์เอเชียครับผมจะบินไฟแอร์เอเชียไปกรุงเทพครับอินครับแต่ถ้าตรงนี้แน่นเนี่ยตรงเซลล์เคาน์เตอร์เนี่ยฮะที่จำหน่ายตัวเนี่ยก็มาเช็คอินตรงนี้ก็ได้ถ้าไม่มีสัมภาระครับผมมาผมไม่มีสัมภาระผมก็เช็คกับตรงเคาน์เตอร์จ่ายตัวเนี่ยเชื่อเป็นชุมพรกรุงเทพก็มี FD 3149นะครับบ่ายโมง35นะครับถึง 14.45 แล้วก็3148นะฮะกรุงเทพชุมพร11โมง40ถึง12.50ครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมโทรถามได้ที่025159999ก็หลอกขึ้นเครื่องครับตรวจสอบเอกสารก่อนแล้วก็ไปตรวจรักษาความปลอดภัยครับนี่ก็เป็นโซนผู้โดยสารขาออกนะครับจะเล็กๆหน่อยครับมีห้องน้ำนะฮะมีห้องน้ำแล้วเดี๋ยวพอเขาเรียกเราก็เดินขึ้นเครื่องนะฮะด้านนู้นมีเครื่องบินเล็กกำลังจะขึ้นนะลงมาแล้วครับเราเห็นใกล้ๆกำลังเข้ามาจอดแล้วครับใช้วิธีเดินขึ้นเครื่องนะครับช่วงนี้ก็รอให้ผู้โดยสารลงกันหมดก่อนนะครับลงจากเครื่องบินจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเคลียร์เครื่องทำความสะอาดนะฮะแล้วเราก็ขึ้นไปต่อครับเสียงประกาศนะครับขอบคุณครับไปอาเซียน
ีประกาศปิดซ่อมรันเวย์ที่ดอนเมืองเลยล่าช้าเรียกขึ้นเครื่องแล้วครับก็หลังจากตรวจเอกสารแสดงหลักฐานแล้วนะครับก็ออกมาเดินมาขึ้นเครื่องครับมีป้ายท่าอากาศยานชุมพรนะฮะเดินมาขึ้นเครื่องอันนี้มันมีทริคอยู่ก็คือว่าเขาจะเปิด2บันได2ข้างข้างหน้าข้างหลังนะฮะถ้าเราดูเรื่องที่นั่งของเราถ้าอยู่โซนด้านหน้าเนี่ยเราก็ขึ้นด้านซ้ายมือตรงหัวเครื่องนะครับแต่ถ้าอยู่ท้ายเนี่ยเราก็ไปขึ้นด้านหลังนะครับจะสะดวกกว่าSSDBO นี่เขากั้นไว้ไม่ให้เข้าบริเวณนะเรามีเครื่องบินเล็กที่นั่งนะครับข้างบนก็เป็นที่ไว้ของนะครับแต่ละที่ก็มีเข็มขัดมาให้แล้ววิธีใส่เข็มขัดก็ใส่เนี่ยก็จะเข้าไปวิธีปลดก็ปลดออกนี่ฮะง้างนี่ก็จะถอดออกมาได้โต๊ะนะครับกางได้นะครับขยับได้เวลาขึ้นลงเนี่ยต้องปิดเอาไว้นะครับพนักพิงอันนี้ยกได้แต่ขึ้นลงก็ปิดเอาไว้เหมือนกันก็ที่นั่งนะครับข้างบนก็เป็นที่ไว้ของนะครับแต่ละที่ก็มีเข็มขัดมาให้แล้ววิธีใส่เข็มขัดก็ใส่เนี่ยก็จะเข้าไปวิธีปลดก็ปลดออกนี่ฮะง้างนี่ก็จะถอดออกมาได้โต๊ะนะครับกางได้นะครับขยับได้เวลาขึ้นลงเนี่ยต้องปิดเอาไว้นะครับพนักพิง
อันนี้ยกได้แต่ขึ้นลงก็ปิดเอาไว้เหมือนกันเดี๋ยวกำลังปิดประตูนะครับวันนี้โชคดีอีกแล้วครับสบายสบายสามที่นั่งครับทราบแล้วค่ะประเทศวันนี้เรามีกัปตันเดชาพงษ์และนักบินผู้ช่วยวิสารเป็นผู้ควบคุมการบินค่ะดิฉันเจนี่สังหัวหน้าพนักงานต้อนรับเราจะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณ1ชั่วโมง10นาทีค่ะสายการบินอะไรจะหวังเป็นอย่างนี้ว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายและความประทับใจตลอดการเดินทางบนเที่ยวบินนี้ค่ะGood afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard Eurasia Flight B3149 Bangkok International Airport. The commander of this flight is Captain Dita Pong. As it's a flight for service, we ก็สัญญาณรักเข้มขัดดับลงแล้วครับเดี๋ยวเขาก็จะเสิร์ฟอาหารสำหรับคนที่จองแล้วก็ขายอาหารสำหรับคนที่ซื้อนะครับคนที่จะซื
็จะได้ครับอร่อยดีจริงไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ลองใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดดูครับนิดหน่อยดูซีจะเป็นไงก็ใช้ได้เหมือนกันนะรสชาติดีไหมแต่ว่าผมชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าไม่ต้องมีน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้ก็อิ่มไปเรียบร้อยครับ190บาทพร้อมโค้กหรือว่าจะเป็นเลือกเป็นโออิชิรสข้าวญี่ปุ่นก็ได้จะได้น่าเปลี่ยนเป็นโค้กซีโร่อะไรได้นะเดี๋ยวเป็นเครื่องดื่มหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอเขาเก็บไปมาดูวิวนอกเครื่องกันต่อมากำลังสวยไฟมันสว่างเพิ่มขึ้นหน้าประตูเขาเขียนลาวาทอรี่นะครับเป็นซับสูงครับใช้แทนห้องน้ำนี่ที่แขวนเสื้อแขวนเก่งก็จะมีนี่ครับกดน้ำได้นี่ทิ้งขยะนะแล้วก็กระดาษเครื่องสุขภัณฑ์นี่กางได้นะครับเป็นโต๊ะสำหรับเตรียมผ้าอ้อมเด็กเป็นโถนั่งครับเวลากดคนนี้ก็จะถอนไปครับกระดาษฟ้าฝนกรุงเทพนะครับนี่คือบริเวณด้านนอกแต่ฟ้าข้างบนนี่ใสจริงเลยครับสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยทำจากกระดับบินลงไปเป็นฝนควันจะเป็นหน้าอย่างเดียวครับที่ดอนเมืองมีเครื่องมาเติมน้ำมันก็ติด
บัสนะครับเราเข้าผู้โดยสารขาเข้าในประเทศนะทำไมต้องผ่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็ตรวจคัดกรองรถที่เรานั่งมาผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศครับถ้าผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องไปทางนู้นอันนี้เราไปต่อน่าจะเข้าตรงส่วนรับกระเป๋าเลยนี่ครับเวลามาดูที่สายพายก็จะมีบอกเที่ยวบินแล้วก็สายการบินนะฮะซึ่งเมื่อกี้คือภูเก็ตนะผมน่าจะเป็นทางนู้นแต่ว่าผมบินคราวนี้บินแบบไม่ได้โหลดกระเป๋านะฮะเพราะฉะนั้นก็สบายครับไม่ต้องไปรอรับกระเป๋าเดินออกตรงนี้ได้เลยนี่ครับชุมพร FD3149 ช่อง11ครับเราอยู่ด้านนู้นนะก็ออกมาแล้วครับโซนรถเช่าจะนั่งรถบัสเข้าเมืองก็ได้นะครับตรงนี้ขึ้นตรงนี้ของอาคาร2นะฮะแต่ว่าผมแนะนำว่าให้ไปขึ้นอาคาร1จะดีกว่าครับจะได้ที่นั่งสะดวกไม่ถึงรถบัสนะก็เที่ยวบินในประเทศครับจากชุมพรมาดอนเมืองนะครับแล้วพบกันใหม่กับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ